ในขณะที่คนอื่นช่างผ่านกันแบบฉลุยเลยนะครับแต่ซูเปอร์บอลของเราก็ถือว่าเหนื่อยหน่อยครับงานนี้สวัสดี FC แฟนบอลมวยทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยใครยังไม่ติดตามนะครับฝากกดติดตามครับก้าวไปสู่ 50,000 ซับสไครบ์ด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราว่าด้วยเรื่องของศึกวันแชมเปี้ยนชิพนี่คือข่าวของศึกวันไฟท์ไนท์11นะครับที่ต้องบอกว่าซุปเปอร์บอลแต่ก็บอกว่าแพ้ไม่ได้ไฟท์นี้จะชี้ชะตาอนาคตการกลับคืนสู่บัลลังก์โลกของเขาส่วนไทฟูนเองก็ยอมไม่ได้เหมือนกันไม่สนริกีอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทของซุปเปอร์บอลแต่อย่างใดประกาศแล้วนะครับว่าเขาจะต้องคว้าชัยในไฟท์นี้ครับคือไทฟูนนักชกดัชตุรกีเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าเตรียมพร้อมมากๆโดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักวันนี้เขามาผ่านฉลุยผ่านสบายแต่ซุปเปอร์บอลของเรานั้นอาจจะต้องมีการไปปรับปรุงอะไรนิดหน่อยนะครับในเรื่องของการชั่งก็ถือว่าชั่งเสร็จเนี่ยเป็นคนท้ายๆเลยผลการชั่งน้ำหนักและก็ระดับน้ำความเข้มข้นน้ำในร่างกายนะครับก็คู่นี้ชกกันที่พิกัดประมาณ155ปอนด์ซูเปอร์บอลสิงห์มาวินชั่งได้ 154.25 ส่วนระดับน้ำนะครับค่าน้ำในร่างกายอยู่ที่ 1.0156 อันนี้คือสุดท้ายแล้วนะส่วนไทฟุนนะครับไทฟุนชั่งได้ 154.75 ปอนด์ระดับน้ำอยู่ที่ 1.0176 ก็ถือว่าระดับน้ำตรงนี้ถือว่าผ่านทั้งคู่นะแต่การชั่งน้ำหนักครั้งนี้นะครับออสการ์เนี่ยดูเหมือนจะผ่านชิวๆแต่ซูเปอร์บอลครับกับมีปัญหาค่าน้ำไม่ผ่านใน2ครั้งแรกแต่สุดท้ายก็คุมค่าน้ำแล้วก็น้ำหนักจนผ่านเกณฑ์ได้สำเร็จเรียกได้ว่าช่างเสร็จเป็นคนสุดท้ายเลยทีเดียวครับเห็นรูปร่างเนื้อตัวเป็นอย่างไรครับคือรูปร่างอ่ะผมว่าเขาฟิตกว่าเราคือได้เรื่องของความฟิตนะแต่ว่าซูเปอร์บอลเองเหมือนพยายามจะลีนตัวเองครับพยายามจะเอาน้ำออกเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ถือว่าคงจริงๆมันไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่ามันพักนานนะครับมวยรายการนี้พักนานนะแต่ว่าหากเทียบเชิงเทียบชั้นครับมาพูดกันหน่อยครับแฟนบัตรมวยชอบใครครับดูเนื้อตัวตรงนี้เห็นรูปร่างตรงนี้แล้วชอบใครเชียร์ใครยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ไปดูกันที่ไทฟุนก่อนนะครับไทฟุนออสแคนครับเป็นนักชกตุรกีเนเธอร์แลนด์วัย31ปีสูงอยู่ราวๆ178ซมครับเมื่อเทียบกับซูเปอร์บอลแล้วซูเปอร์บอลเนี่ยสูงอยู่ที่177นะครับซูเปอร์บอลอายุ32ปีเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงน้ำหนักจริงๆของซูเปอร์บอลนะครับถ้าแบบชิวๆซูเปอร์บอลเลยจะอยู่ประมาณ153ปอนด์หรือประมาณ69กิโลกว่าๆนะครับส่วนไทฟุนเนี่ยน้ำหนักปล่อยๆเขาก็น้ำหนักประมาณนี้แหละน้ำหนักประมาณนี้สำหรับไทฟุนเนาะอยู่ที่155หรือว่าประมาณ70กิโลนี่คือน้ำหนักปล่อยๆของไทฟุนออสแคนนะครับคือพูดถึงไทฟุนไฟล่าสุดเนี่ยเขาแพ้มารัฐแล้วก็มีชนะเอริโกเคนมีแพ้สิทธิชัย12พี่น้องแล้วก็แพ้แบบไม่เอกฉันท์คือเป็นสไตล์คิกบ็อกซิ่งเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วมีฝีมือมีชั้นเชิงเหมือนกันแต่เมื่อเทียบกับดริกีของซูเปอร์บอลแน่นอนครับไฟนี้เหมือนจัดมาให้ซูเปอร์บอลโดยเฉพาะเลยซูเปอร์บอลต้องผ่านให้ได้เลยครับเพราะว่าจัดมาแบบนี้มันจะเป็นการสร้างสตอรี่เรื่องราวของวันแชมเปี้ยนชิพเนาะแต่ว่าคือทางวันในจัดนะซูเปอร์บอลชนะก็คือดีนะครับก็ได้ดาราซูเปอร์บอลเหมือนเดิมเพราะซูเปอร์บอลคือฮีโร่ของคนไทยนะครับแต่เก่าก่อนแต่ว่าหากเป็นไทฟุนน่ะชนะซูเปอร์บอลขึ้นมาก็พลิกโผเหมือนกันแล้วครับเราก็จะได้ฮีโร่คนใหม่แล้วครับทีนี้ก็จะได้ฮีโร่เป็นไทฟุนแทนนะครับก็จะได้ไปเปลี่ยนประเทศละเป็นชาวตุรกีนะครับที่เป็นฮีโร่ของเขาสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาอีกสร้างตัวตึงขึ้นมาใหม่นะครับให้ไทฟุนบอกว่าผ่านซูเปอร์บอลได้แล้วพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นมาได้แล้วนะครับไปดูทางฝั่งซูเปอร์บอลกันบ้างนะครับซูเปอร์บอลสิงห์มาวินของเราก็มีแพ้ชิงกิสนะครับชิงกิสอาราซอฟครับตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นโอ้โหศึกใหญ่เลยนะครับแต่ก็แพ้นะครับก็แพ้ชิงกิสนั่นเราก็ไม่พูดถึงก็เป็นกำลังใจให้ซูเปอร์บอลไปนะครับแพ้น็อกชิงกิสยกที่2แต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาก็ชนะมาตลอดนะครับมีชนะจอร์จิโอเบรโดเซียนชนะมารัตชนะจิตติชัยนี่คือไฟที่ซูเปอร์บอลผ่านมาในการชกต่างๆเนาะเรื่องของฝีมือรูปเกมต่างๆนะครับในคิกบ็อกซิ่งเนี่ยความเร็วก็อยู่ที่เรานะครับในเรื่องของการออกแข้งนะแต่ว่าหมัดก็พอๆกันหมัดเนี่ยพอๆกันเผลอๆเนี่ยเขาจะหมัดดีกว่าเราได้ซ้ำของเรานี่มีลูกแข้งแล้วก็ความเร็ววันนี้ก็วัดกันที่ความเร็วครับผมเชื่อว่ามันจะวัดกันที่ความเร็วการเข้าออกถ้าซูเปอร์บอลถอยออกวางแข้งเนียนๆได้ก็น่าจะไม่มีปัญหาส่วนคู่ต่อสู้วันนี้นะครับอย่างไทฟุนคือจะเสริมลูกไหนเข้ามาบ้างเดินเข้าไปต่อยหมัดดื้อๆผมว่าก็ลำบากหน่อยคือต้องถึงน็อกเลยคือถ้าจะเดินเข้าไปต่อยเฉยๆอันนี้ลำบากครับแต่ว่าถ้าต่อยแล้วได้นับได้น็อกเนี่ยก็มีลุ้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าจะมาเล่นเชิงวงนอกยังไงก็สู้ซูเปอร์บอลไม่ได้อยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านเลยเป็นกำลังใจให้นักชกทั้งสองแต่ว่าทีมงานเราครับฝั่งประเทศไทยก็เชียร์ซูเปอร์บอลอยู่แล้วแฟนบอลมวยมองอย่างไรครับไฟนี้ซูเปอร์บอลผ่านได้ไหมก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้